King Power Click and Collect ช็อปดิวตี้ฟรีออนไลน์รับของได้ที่สนามบินเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่ 7-Eleven ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงหลังจากที่เราได้พูดคุยถึงที่มาที่ไปเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการเกิดขึ้นของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกันไปแล้วตอนนี้เราขอพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มสตรีต้นแบบที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการสร้างงานสร้างอาชีพภายในกลุ่มและชุมชนจนประสบความสำเร็จกับกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนก่อยศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามวิชาลัยดอนก่อยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จังหวัดสกลนครครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคนทุกคนรู้ดีครับว่าทั่วโลกใบนี้เนี่ยเพศที่เยอะที่สุดนะฮะในโลกเนี่ยคือสตรีแน่นอนนะบุรุษเนี่ยก็คือแบบจำนวนน้อยกว่าเพราะนั้นเนี่ยความสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าก่อนที่คนจะเกิดมาเนี่ยครับสตรีเนี่ยเป็นคนที่อุ้มท้องต้องยอมยากลำบากมาถึง9เดือนนะโดยประมาณเนี่ยนะครับก่อนจะมีคนสักคนนึงที่จะมาเติบโตเป็นมนุษย์ในโลกใบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในทุกพื้นที่เนี่ยในทั้งเมืองทั้งชนบทเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันก็มีพี่น้องนะครับที่มีการรวมกลุ่มกันมากมายเลยฮะแต่กลุ่มที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คือกลุ่มสตรีนี่เองเพราะเขาสามารถที่จะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงดูครอบครัวแล้วเนี่ยยังมีการประกอบอาชีพด้วยเพราะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ถ้ามารวมกลุ่มรวมพลังกันเมื่อไหร่เนี่ยจะเกิดความฝึกเป็นฝึกแผ่นมากมายวันนี้ทางกรมการมั่งชนเนี่ยก็ได้ถือว่าเป็นกรมหนึ่งฮะที่ได้ทำแล้วก็ส่งเสริมนะครับงานที่สำคัญงานหนึ่งก็คือเรามีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครับเพื่อที่ชื่อก็บอกแล้วครับว่าพัฒนาบทบาทสตรีก็มีบทบาทหลายอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ฮะแต่บทบาทหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าคนเราเนี่ยเมื่อจะให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยก็ต้องมีอาชีพมีรายได้เมื่อมีอาชีพมีรายได้เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็คิดฝันว่าเราจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการทำบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ปัจจัยต้องใช้เงินทุนสนับสนุนเพราะนั้นเนี่ยกรมทางชนเนี่ยก็มีกองทุนเนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องกลุ่มสตรีเนี่ยได้มีโอกาสกู้ยืมนะครับแล้วก็นำเสนอโครงการที่เขาเขียนว่าเอ้ยมีประโยชน์ที่เขาจะทำให้มีรายได้ในกลุ่มเขาเนี่ยนะครับก็เสนอเข้ามาซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำนิดเดียวนะครับก็พอเขาได้ทำดำเนินโครงการไปเขาก็จะมาคืนนะครับก็คืนทุนที่เขากู้ไปนะฮะก็จะมีหลายโครงการมากมายครับที่เป็นประโยชน์นะครับจะเห็นได้ชัดเนี่ยวันนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ไอคอนสยามมาเปิดงานภูมิปัญญาสืบสานผ้าไทยนะฮะก็ถือว่าเราได้พยายามที่จะเอาสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยทำมาตั้งแต่นมนานแล้วก็คือการทอผ้านะครับแต่ว่าหลายๆคนที่บอกว่าผ้าไทยมันเชยมันไม่ค่อยจะใส่แล้วไปไหนก็เขินเขินแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับถ้าจะเห็นเนี่ยหลังๆผมเนี่ยมีการออกแบบที่สวยงามเพิ่งเราร่วมมือกับทางกลุ่มวิชาชีพก็คือกลุ่มวิชาการนะครับมีนักวิชาการที่เป็นความรู้มาช่วยกันออกแบบไม่ว่าจะเป็นสีสันหรือว่าการผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับยุคสมัยใหม่เอามือไกวเปไกวแต่ใดมาคือหัตถาของพิภพจบสากลเนี่ยก็คือมันยิ่งใหญ่มากสองมือของแม่เนี่ยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสองมือของสตรีเนี่ยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ทุกคนนะครับรักแล้วก็ช่วยนะครับกันส่งเสริมแล้วก็ครับประคองนะครับให้พี่น้องสตรีทั้งประเทศเนี่ยได้เป็นหลักสำคัญของทุกบ้านนะครับก็ขอฝากไว้แล้วก็ขอให้พี่น้องสตรีทุกคนโชคดีครับมีอาชีพมีรายได้มีครอบครัวที่อบอุ่นครับกองทุนที่ฉันได้ขอความร่วมมือจากส่วนภาครัฐก็ทำให้กลุ่มของเราเปลี่ยนแปลงจากเดิมขึ้นมาแตกต่างกันมากค่ะเพราะว่า
ส่วนภาครัฐท่านให้ความร่วมมือในด้านอุปกรณ์การใช้หรือว่าวัตถุดิบหรือว่าในด้านความรู้ท่านก็มีการฝึกอบรมให้แม่ๆก็ทำให้แม่ๆในกลุ่มของเราก็ได้เพิ่มเติมทักษะทุกๆภาคทุกๆหน่วยงานที่ท่านมาให้ความรู้ในส่วนนั้นนะคะได้เข้าร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็ทำให้กลุ่มของเรามีงานทำเพิ่มขึ้นก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้แม่ๆทุกคนได้มีอยู่มีกินมีให้ลูกให้หลานไปเล่าไปเรียนค่ะในส่วนร่วมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ท่านให้ความร่วมมือนะคะนอกจากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนก่อยที่สกลนครแล้วยังมีอีกหนึ่งกลุ่มต้นแบบที่นำทุนนี้ไปพัฒนาจนประสบความสำเร็จเช่นกันจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรช่วงหน้าพบกันครับนวัตกรรมเปลี่ยนโลกกับปตท.วันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่สถาบันวิทยาสิริเมธีหรือวิสเทคตั้งอยู่ในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครับที่นี่เป็นสถานที่บ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตด้วยผลงานวิจัยของทีมศาสตราจารย์ดร.พิมพ์ใจใจเย็นคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุลซึ่งพัฒนางานวิจัยด้านชีววิทยาสังเคราะห์จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับชีววิทยาสังเคราะห์นะคะหรือว่า synthetic biology เนี่ยก็คือเป็นศาสตร์แขนงใหม่นะคะซึ่งอาศัยหลายศาสตร์มาทำงานร่วมกันคือศาสตร์แขนงนี้เนี่ยถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเรากำลังสร้างให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถทำอะไรขึ้นมาได้ใหม่ๆที่เขาไม่ได้มีอยู่ในธรรมชาติเพราะว่าประเทศเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศเกษตรกรรมเราผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะแต่โดยมากเนี่ยผลิตภัณฑ์หลักของเราก็ยังราคาไม่แพงก็ยังเป็นวัตถุดิบราคาถูกอย่างเช่นน้ำตาลอย่างเงี้ยกิโลละ20กว่าบาทในขณะที่ขั้นตอนกระบวนการผลิตนั้นเนี่ยก็มีเรียกว่ามีของเหลือทิ้งออกมามากมายในกระบวนการที่ผลิตเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาศาสตร์ของชีววิทยาสังเคราะห์เนี่ยมาจับโจทย์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถสร้างเซลล์ให้เปลี่ยนน้ำตาลที่ราคาไม่กี่บาท20กว่าบาทเนี่ยต่อกิโลเนี่ยให้เป็นสารเคมีซึ่งอาจจะเป็นสารเคมีซึ่งเป็นสารเคมีทางยาเป็นสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของเครื่องสำอางซึ่งมีราคาแพงกว่านั้นเยอะหรือแม้กระทั่งขยะอินทรีย์ขยะอย่างเช่นฟู้ดเวสต์หรือว่าขยะเศษอาหารที่เราทานเหลือในชีวิตประจำวันถ้าเกิดเราเอาศาสตร์ชีววิทยาสังเคราะห์ตรงนี้มาจับอย่างเช่นงานวิจัยที่ห้องเราทำเนี่ยเราก็สร้างเซลล์ที่สามารถเปลี่ยนอย่างเช่นขยะจากเศษอาหารตั้งต้นเนี่ยมาเป็นพลังงานสะอาดอย่างเช่นพลังงานไฮโดรเจนได้เพราะฉะนั้นเวลาเอาศาสตร์แขนงนี้เข้าไปจับเนี่ยก็จะเป็นกลไกมิตินึงเรียกว่าทุกสิ่งที่เราปลูกขึ้นมาได้ทุกสิ่งที่เราผลิตขึ้นมาได้เนี่ยสามารถพยายามทำให้เป็นของที่มีมูลค่าสูง